ดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้สกิลง่ายๆครับของเกม Pocket View นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลกันเลยดีกว่าครับผมก็จะเลือกเป็นดูดราก้อนนะครับโอเคครับท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีทั้งหมด3สกิลแล้วก็การใช้ไอเทมนะครับ2ชิ้นก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสกิลนี้มาใส่ในช่องนี้หรือว่าเอาไอเทมชิ้นนี้มาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสกิลแรกนะครับการใช้นิ้วลากไปแบบมุมทะแยงสกิลที่2ก็เป็นวงกลมนะครับสกิลที่3เป็นตัว V นะครับถ้าเราอยากเติมเลือดแล้วก็ลากเป็น3เหลี่ยมได้หรือว่ามานาหมดนะครับก็ตัวแซดไปนะครับสัมผัสง่ายๆครับอยู่ที่เราจะตั้งค่ามันเย่ชนะแล้วนะครับและนี่ก็คือการเล่นเกม Pocket Mew แบบง่ายๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับก็อย่าลืมนะครับ Pocket Mew รีบโหลดมาเล่นกันนะบ๊ายบายจุ๊บๆๆๆ